ค่ได้ยินคำว่าตุรกีก็รู้สึกหนาวรู้สึกกลัวเกรงหวั่นไหวใจคอไม่ดีอาจทำคลิปนี้ก็กลัวเหมือนกันว่าจะโดนใครสักคนมาวากใส่เหมือนกันค่ะ I feel good you look great I like you I can't wait first... สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Art Spot Thailand ช่องที่มีแอดมินคนเดียวไม่มีทีมงานแต่อย่างใดถ้าข้อมูลบางอย่างผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะและเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้ตามสะดวกค่ะแอดไม่บล็อกไม่ลบคอมเมนต์เพียงเพื่อจะให้เหลือแต่คอมเมนต์ที่เห็นด้วยเพียงอย่างเดียวถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเลิฟถ้าไม่ชอบถ้าไม่ใช่ก็กดปิดค่ะแต่อย่าปิดเลยนะคะวันนี้อาจมีเรื่องเด็ดคลิปนี้ถือเป็นคลิปหนึ่งนะคะที่ทำเกี่ยวกับรายการ VNL 2024ที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรากำลังจะลงแข่งและตุรกีก็เป็นทีมหนึ่งที่ทีมชาติไทยของเราจะต้องเจอในการแข่งขันรอบแรกในสนามที่3ก่อนอื่นเราไปดูผลงานของทีมชาติตุรกีกันก่อนค่ะตุรกีเคยได้เข้าไปเล่นในรายการโอลิมปิกมาแล้ว2ครั้งก็คือในปี2012 2020และในปี2024จะเป็นโอลิมปิกครั้งที่3ของตุรกีและตอนนี้คะแนนอันดับโลกของเขาก็คืออันดับที่1มีคะแนนอยู่ที่ 397.46 คะแนนอันดับ2ก็คืออเมริกามีคะแนนอยู่ที่358คะแนนส่วนประเทศไทยนั้นเล่า222คะแนนอยู่ในอันดับที่13ของโลกค่ะก็ถือว่าห่างไม่เยอะนะคะตุรกีถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งค่ะนักกีฬามีรูปร่างสูงใหญ่และยังมีพละกำลังในการบุกที่รุนแรงมีนักกีฬาที่เป็นระดับซุปเปอร์สตาร์หลายคนค่ะนักกีฬาในทีมบางคนนอกจากฝีมือจะโหดแล้วนิสัยบางอย่างก็ถือว่าไม่ธรรมดาค่ะเช่นคาราครูดที่เป็นสายวากตอนนี้กำลังสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองอย่างหนักเลยล่ะค่ะทำเอาหลายคนเอือมระอาเอ๊ะหรือว่าประทับใจก็ไม่ทราบนะคะกับพฤติกรรมทั้งในสนามและนอกสนามแฟนๆวอลเลย์บอลหลายชาติก็น่าจะพานไม่เชียร์ตุรกีก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคืออยู่ในอันดับที่1ก็น่าหมั่นไส้พออยู่แล้วอ่ะยังมาทำนิสัยแบบแย่ๆอย่างนี้อีกก็เข้าทางเลยล่ะค่ะใครล้มเราต้องรีบเหยียบซ้ำค่ะอันนี้ง้างเท้ารอแล้วนะคะเวลาไม่ชอบใครไม่เคยนะคะที่จะภาวนาให้เขาเป็นคนที่นิสัยดีขึ้นมารยาทดีขึ้นก็คือบางทีก็แอบแช่งในใจนะคะว่าเอาอีกสิเอาอีกเอาอีกแค่นี้มันยังเบาไปแต่ก็ดีนะคะเพราะว่าในทีมตุรกีมีความงามของเซรากูเนตมาลดความห้าวของตุรกีลงได้บ้างค่ะเพราะว่าเธอสวยหวานเหลือเกินค่ะคือแอบนี้ถ้าใครถามว่านอกจากทีมชาติไทยแล้วชอบทีมไหนมากที่สุดตอบยากนะคะแต่ถ้าถามว่าไม่ชอบทีมไหนมากที่สุดตอบได้ทันทีเลยค่ะว่าตุรกีก็คือเริ่มไม่ชอบตั้งแต่ตอนที่คาราครูสทำผมสีชมพูแล้วก็วากใส่ทีมไทยนั่นแหละค่ะนักกีฬาคนเก่งของตุรกีมีหลายคนนะคะเดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างอีกคนนึงก็คือเมลิซาวากัสเป็นคนที่ได้ MVP ทั้งในรายการ VNL 2023แล้วก็ MVP ในรายการชิงแชมป์ยุโรปวากัสนี่แท้ที่จริงแล้วเป็นคนที่เกิดในประเทศคิวบานะคะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลของคิวบาแต่ว่าในปี2015วากัสเกิดอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ค่ะและทางสหพันธ์วอลเลย์บอลของคิวบาดูแลเธอไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเธอก็เลยตัดสินใจเธอไม่เข้าฝึกซ้อมในแคมป์ทีมชาติค่ะทำให้เธอถูกตัดสิทธิ์แบนเป็นเวลา4ปีและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศแต่ว่าหลังจากนั้นวากัสก็ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนค่ะจนได้เล่นให้กับทีมชาติตุรกีค่ะซึ่งก่อนที่จะมาถึงตุรกีก็เคยไปเซอร์เบียมาก่อนนะคะแต่ว่าขั้นตอนของเซอร์เบียค่อนข้างยุ่งยากค่ะสุดท้ายก็เลยมาจบที่ตุรกีมาดูผลงานสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับตุรกีกันบ้างนะคะ
เริ่มต้นกันที่ปี2021นะคะไทยแพ้ตุรกีไป1-3เซตกับรายการ VNL ค่ะและในปี2022ในรายการ VNL อีกเช่นกันค่ะไทยแพ้ตุรกีไป1-3เซตเป็นเกมที่สนุกสูสีนะคะไทยขึ้นนำไปก่อน1เซตและแต่ละเซตก็ได้ลุ้นค่ะเป็นการแข่งขันในรอบไฟนอลนะคะไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต้องไปแข่งกับตุรกีและผลก็คือแพ้ไปนั่นแหละค่ะแข่งในบ้านเขานะคะเสียงเชียร์เขาเยอะมากๆถัดมาในรายการชิงแชมป์โลกนะคะในปี2022แมตช์นี้ไทยชนะตุรกีมาได้3-2เซตนะคะและในปี2023ค่ะซึ่งเป็นรายการ VNL นะคะไทยแพ้ตุรกีไป3-0เป็นการแข่งกันในสนามที่3ที่กรุงเทพมหานครนะคะไทยแพ้แบบหมดรูปแพ้แบบหมดสภาพคือการเชียร์ VNL ในสนามที่3ที่กรุงเทพหัวหมากในปีที่แล้วรู้สึกว่าเป็นการเชียร์ที่ขัดอกขัดใจเป็นอย่างยิ่งค่ะตอนนี้รายชื่อของทีมชาติตุรกีได้ประกาศออกมาแล้วนะคะรายชื่อก่อนที่จะคัดเหลือ14คนสุดท้ายเขาประกาศมาถึง30คนค่ะถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถไปส่องได้ในเว็บของทีมชาติตุรกีนั่นแหละค่ะแอดขี้เกียจอ่านตั้ง30คนแต่ว่าผู้เล่นหลักส่วนใหญ่ของทีมที่เป็นสตาร์ดังๆที่เคยเล่นมาตั้งแต่ปี2022-2023ก็ยังอยู่ครบนะคะยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะในตำแหน่งมือเซตก็มีคานซูออสเบย์เอลิฟซาฮินในตำแหน่งบีหลังก็มีเมลิซาวากัสอเล็กเซียอัลบราคาราครูสในตำแหน่งหัวเสาก็มีฮันเดบาลาดินอินกินไฮดินเมลิฮาดิเกนในตำแหน่งบอลเร็วก็มีเซรากูเนสเอดาเอเดมอัลลีคาลาสเบย่าอาริชิบาฮาอัสเบย์ตำแหน่งลิเบโรก็มีซิมเก้อาโคสกิเซมเอเก้นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เล่นดาวรุ่งหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมอีกด้วยนะคะตอนนี้ในเว็บไซต์ของเขากำลังโฟกัสไปที่การแข่งขันในรายการ U20 ชิงแชมป์ยุโรปซึ่งทางไทยเราก็กำลังโฟกัสไปที่ชุด U20 ชิงแชมป์เอเชียเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าชุด U20 ของเขาตัวสูงส่วน U20 ของเราก็ไม่สูงเท่าไหร่และถ้าชุด U20 ของเราทำผลงานได้ดีเราก็อาจจะได้ไปตบยังเชิงกันในรายการชิงแชมป์โลกนะคะการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน VNL ในสนามสุดท้ายก็มีแฟนวอลเลย์บอลส่วนหนึ่งของตุรกีแล้วค่ะก็ออกมาแสดงความเห็นที่ไม่พออกไม่พอใจประมาณว่าประเทศไทยไม่เหมาะสมในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านอาหารการกินก็ว่ากันไปละค่ะถือว่าเขาไม่รู้ถ้าตุรกีฟลุกเข้ามาเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเดี๋ยวจะเอาแกงไตปลาไปฝากนะคะตอนนี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือว่าหัวหน้าโค้ชของตุรกีไม่ได้เป็นโค้ชจิโอวันนี่กุยเดติซึ่งทางตุรกีก็เปลี่ยนโค้ชมาตั้งแต่ปีที่แล้วนั่นแหละค่ะเป็นโค้ชแดเนียลซานตาเรลลี่ชาวอิตาเลียนค่ะซึ่งก็น่ารักไม่เบาเลยทีเดียวค่ะคนนี้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยก็มีหลายคนนะคะที่เป็นแฟนคลับของดาวดังของตุรกีเพราะฉะนั้นคลิปนี้ถ้าฟังแล้วรู้สึกขัดอกขัดใจก็ขอโทษด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์ค่ะและถ้าใครยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามให้แอดมินหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back.